ียบปลาทองที่เคยอยู่ตู้กระจกหรือคล้ายดังนกเคยเลี้ยงในกรงทองจนเชื่อที่เป็นชาวทุ่งน้องเป็นดาวรุ่งชาวเมืองไม่โกรธไม่เคืองน้องจากไปได้แต่เสียดายรู้ว่าปลาทองไม่ควรคู่น้องกลางทุ่งน้องเคยอยู่กรุงมาท้องนาไม่นานก็นายพบกันเพื่อจากไม่อยากตะเกียกตะกายสุดที่จะหมายปองกิ่งฟ้ามาปลูกผลดินบุญเก่าเราเคยร่วมกันมาบ้างพอได้ร่วมทางไม่นานบุญนั้นก็สิ้นหมดเวลานางฟ้ามาเยี่ยมชาวดินจึงเธอไม่กินกลับคืนเหมือนเล่นละครจบตอนแล้วไม่มีต่อถึงพี่จะรอก็เหมือนรอละครเรื่องใหม่แม้น้องก็ทักคงจะพระเอกถูกใจต่างคนต่างไปถึงอย่างไรเราไม่โกรธกันจบตอนแล้วไม่มีต่อถึงที่จะรอก็เหมือนรอละครเรื่องใหม่แม้น้องก็ทักคงจะพระเอกถูกใจต่างคนต่างไปถึงอย่างไรเราไม่โกรธกัน